สมุนไพรฟ้าทลายโจรนับเป็นสมุนไพรรักษาโรคมานานหลายสิบปีมีผลข้างเคียงน้อยนี่เป็นคำยืนยันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธซึ่งปัจจุบันมีการศึกษาพบว่าช่วยลดอาการไอคัดจมูกเจ็บคอในผู้ป่วยโควิด-19 ได้ทุกสายพันธุ์รวมทั้งโอมิครอนด้วยเนื่องจากมีสารแอนโดกราฟอไรด์ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสได้ฟ้าทลายโจรก็ใช้มาหลายสิบปีนะครับส่วนใหญ่สมัยก่อนแล้วก็ใช้ลดบรรเทาอาการนะครับเช่นน้ำมูกมีไข้ไอเจ็บคอพวกนี้ก็ใช้มาได้นะครับก็ผลข้างเคียงก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้าอาการของโอมิครอนมันคล้ายๆกับหวัดเนี่ยนะก็เอามาใช้ได้นะครับคืออาจจะใช้ขนาดต่ำๆเพื่อลดอาการนะครับแต่ถ้าเชื่อว่าต้องใช้แอนโดรกราฟอไรด์เนี่ยต้อง180มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยก็ต้องกินขนาดสูงหน่อยนะครับกินวันละ3เวลาก่อนอาหารนาน5วันจากการนำไปปฏิบัติจริงในผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์โอมิครอนพบว่าบางรายใช้ยา 2-3 วันอาการดีขึ้นหรือบางรายอาจจะใช้ยาถึง5วันซึ่งการให้ฟ้าทลายโจรจะให้วันละ3เวลาเพื่อให้ในแต่ละวันผู้ป่วยได้รับตัวยาแอนโดกราฟอไรด์ขนาดสูง180มิลลิกรัมที่สามารถรักษาหายได้เร็วส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าสายพันธุ์โอมิครอนเมื่อติดแล้วเชื้อจะอยู่ที่บริเวณจมูกและคอไม่ค่อยลงไปที่ปอดเหมือนเดลต้าคือตอนนี้คือรักษาตามอาการแหละจ้ะมีอาการอะไรก็กินยาตามนั้นถ้าใครอยากจะกินฟ้าทลายโจรก็ตามสะดวกเลยนะครับเพราะเป็นยาที่ราคาถูกบ้านเราก็ผลิตขึ้นมาเองนะครับแล้วก็กินตามอาการนะครับเอายามากินตามอาการเหมือนกับยาลดน้ำมูกยาแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะครับสารที่บอกว่าจะช่วยเรื่องไวรัสก็ชื่อแอนโดรกราฟอไรด์นะจะให้แบ่งให้กินวันละ3เวลานะครับนาน5วันนะครับแต่ว่าถ้าคนไหนอาการน้อยๆก็ไม่จำเป็นต้องกิน5วันแล้ววัน2วันดีขึ้นก็เลิกกินได้แล้วส่วนยาฟาวิพิราเวียปัจจุบันยังไม่มีการรายงานเปรียบเทียบการใช้ยาจริงกับยาหลอกว่าใช้ได้ผลในการรักษาโรคโควิด-19 และเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งญี่ปุ่นที่เป็นผู้คิดค้นและผลิตยาฟาวิพิราเวียยังไม่อนุญาตให้คนญี่ปุ่นใช้ยานี้รักษาโควิดเนื่องจากอาจมีผลข้างเคียงต่อหญิงตั้งครรภ์ส่วนชายอาจจะมีผลต่อการมีบุตรที่เป็นบุตรพิการหลังมีเพศสัมพันธ์และคนทั่วไปอาจส่งผลให้ตับอักเสบหรือหัวใจเต้นช้าลงขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกยังไม่รับรองให้ใช้ยาฟาวิพิราเวียในการรักษาผู้ป่วยโควิดอีกด้วยธิดาพรพุทธแผนสำนักข่าว TNN รายงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ